ขอขอบคุณครับที่ได้กรุณาเสียงเราครับก็ฟังทางแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างการสุขเทียบครับโครงการที่เราจะมีรายการตัวท่านหนึ่งในวันเดือนนักใจสถาบันบางน้ำดีในวันที่3พฤษภาคม2551ที่ช่อง3ด้วยนะครับในวิดีโอคลิปที่ท่านได้รับชมมาสักครู่ก็คงจะได้เห็นถึงโครงการใหม่ของโครงการทางสังคมที่นั้นว่ามีความเป็นไปอย่างไรแล้วก็เรามุ่งหมายที่จะทำอะไรบ้างนะครับว่าผมอยากจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับที่จะเน้นย้ำในประเด็นที่สำคัญให้ท่านได้รับทราบทั้งหมดว่าอาคารสเปนเทนรับที่เรากำลังก่อสร้างอย่างนี้นะครับซึ่งจะเริ่มเสร็จตัวตึกมันจะเสร็จประมาณเดือนมกราคมปี2552หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก7เดือนหลังจากนั้นก็คงจะเริ่มที่จะใช้ปฏิบัติงานได้เป็นที่นะครับสิ่งแรกเลยที่เป็นภารกิจของเราคือเป็นศูนย์รักษาโรคซับซ้อนนะคือว่าผู้ป่วยที่เข้ามาที่อาคารสมเด็จเจ้าพระบรมราชวังว่าจะเป็นกลุ่มที่ดูแลรักษายากต้องใช้ความสามารถใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าที่อาคารจะเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ก็จะประสานกันกับอาคารเดิมที่เมืองแพร่ศาสตร์ประธานดีที่เรานั่งอยู่ที่ปัจจุบันนี้อีกภารกิจที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นศูนย์การศึกษาแพทย์เฉพาะทางและการปิดแพทย์ปิดพยาบาลนะครับเป็นภารกิจที่สำคัญของเมืองแพร่ศาสตร์ประธานดีในปัจจุบันนี้เรามีหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ผลิตพยาบาลศาสตร์ผลิตนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ของความผิดปกติค่อนข้างสื่อความหมายนะครับในสารสูตรสารปัญญาตรีแต่ขณะนี้เรามีการให้การศึกษาหลังปริญญาคือการฝึกอบรมแพทย์ในบ้านในสาขาต่างๆครบนะครับทุกสาขานะครับนี่ก็เป็นศูนย์การศึกษาแพทย์เฉพาะทางที่จะทำให้เกิดการปิดแพทย์เฉพาะทางในรัชกาลที่คนไทยต่อไปในเรื่องของภารกิจสุดท้ายก็คือเป็นศูนย์นวัตกรรมในด้านการชี้นำสังคมว่าเราจะได้นำองค์ความรู้นะครับที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของทางแพทย์แห่งนี้ได้ขยายผลไปสู่การทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้นโดยหลักๆเนี่ยนะครับอาคารที่ชั้น1ชั้น2เนี่ยจะเป็นการบริการโรคเฉพาะทางก็จะมีการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปด้วยนะครับคือจะเป็นผู้ป่วยที่ป่วยนอกครับที่จะมีทั้งผู้ป่วยที่ดูแลรักษาทั่วไปแล้วก็จะมีผู้ป่วยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเราจะมีศูนย์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนะครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆโดยเน้นการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาครับที่ได้ดูนอกจากนั้นเรามีโครงการวิจัยเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นพยาบาลแพทย์เราไม่ใช่บริการใจเป็นเองอย่างเดียวแต่ว่าจากการทำธุรกิจของเราทุกๆวันที่เดินมาเนี่ยจะมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นด้วยเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาขยายผลใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและต่อไปดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนอกจากนั้นนะครับเราจะมีศูนย์รักษาโรคชั้นเลิศที่จะเรียกว่าเป็น Excellence Center นะครับหลายๆศูนย์ด้วยกันเช่นศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นแบบศูนย์สร้างสุขภาพนะครับที่จะคอยดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วยที่มาดูแลกันซะก่อนที่จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุนแรงศูนย์ผ่าตัดตกแต่งศูนย์เลเซอร์อย่างครบวงจรนะครับศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์พัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนศูนย์สุขภาพชายหญิงและผู้สูงอายุนะครับซึ่งตั้งแต่ที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของคนไทยเราซึ่งศูนย์จัดส่งศูนย์พัฒนาการศูนย์การความเจ็บป่วย
ในปัจจุบันในโลกแล้วคนไทยที่เป็นโรคอะไรเยอะครับเวลาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่มันจะมีความเจ็บปวดเยอะก็มีสิ่งที่แก้ความมั่นก็เป็นข้อส่วนเวชศาสตร์ที่ฝึกทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างนี้ก็จะมาประมวลในอยู่ที่จุดนี้จุดที่พึ่งของประชาชนไทยเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บปวดได้เป็นอย่างนี้มีสูงในความเป็นปกติของการนอนหลับด้วยนะฮะเป็นโรคที่เราพบได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมนอกจากนั้นนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการผ่าตัดด้วยการสองก้อนคือใช้การผ่าตัดที่ใช้การเปิดแผลน้อยที่สุดใช้ซ่อมสองก้อนหลักแล้วก็เป็นดีเซอร์ชีพนะครับว่าบางทีก็ต้องอยู่โรงพยาบาลก็มาทำการผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านพบแพทย์ในวันเดียวคือถ้าว่าถ้าจะค้างคืนก็ผ่าสักหนึ่งสองคืนก็กลับบ้านได้และมีศูนย์สองกล้องศูนย์เคมีบำบัดศูนย์ไตเทียมมีห้อง ICU ครับที่จะดูแลผู้ป่วยที่ผิดข้อมูลอันนี้ก็เป็นภาพของอาการชั้นหกชั้นเก้าครับที่เป็นห้องพักผู้ป่วยที่ทันสมัยที่สุดนะฮะมีความสะดวกสบายประมาณ350ห้องซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาตัวไม่ได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นภาพนะครับในห้องพักนะครับดังนั้นก็อยากจะขอเรียนนะครับโดยสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือภารกิจหลักของเราครับว่าถ้าเพื่อเช็คได้เนี่ยเราก็จะดำเนินการแล้วก็ยังทำงบประมาณที่จะดำเนินการเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเชิญชวนท่านเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุกทุนทางสมบูรณ์นะครับโดยที่บริจาคได้ที่มูลนิธิระมัดระวังนะหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ยังไม่ทราบที่ก่อนยังไม่ทราบด้วยว่าสำหรับท่านที่บริจาคเข้าโครงการก่อสร้างทางสมบูรณ์ที่เพื่อได้รับโดยตรงนะครับถ้าหากบริจาคให้เกิดนักศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดีพิจิตรก็สามารถที่นำไปเสียเป็นใบหักภาษีได้ใบหักได้ถึงสองเท่าด้วยนะซึ่งอันนี้ทางคณะนักศึกษาคงจะได้รับประกาศกระบวนการที่ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับ